็ตามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีการประเมินกันไว้มีการคาดเดามีข่าวหลุดออกมาแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเร่งเกมทางการเมืองให้รัฐบาลนี้ล้มลงโดยง่ายนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มีข่าวลือนะมีข่าวลือที่จตุพรเขาวิเคราะห์ออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยครม.จะมีการอนุมัตินะฮะนิรโทษกรรมให้กับทักษิณชินวัตรนะครับโดยคนที่อายุต่ำมีคดีความต่ำกว่า1ปีก็จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยก็ถึงไหนเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับก็จะได้ไปพูดเรื่องอื่นมันไม่จะได้ในประเทศนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการพูดเรื่องนี้กันอีกต่อไปคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการพักโทษในสถานการณ์ที่ประชาชนอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกเครืองามวันนี้ก็มายอมรับที่เราพูดกันว่าประเด็นนะครับเรื่องถ้ามีการอภัยโทษที่บอกว่าอย่างไรก็จะได้รับการลดโทษนะครับซึ่งความจริงแล้วคือการพ้นโทษเพราะว่าโทษต่ำปีนะครับที่ว่าโดยมติครม.ที่จะกลายเป็นพระราชกฤษฎีกานั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเขาต้องเอาตั้งแต่ชั้นกลางโทษต่ำปีเนี่ยปล่อยโดยปริยายอยู่แล้วบัดนี้ก็ต่ำปีไป10กว่าวันแล้วต่ำแล้วต่ำแล้วต่ำปีวันเดียวก็เข้าเกณฑ์ละต่ำแล้วนี่หมายถึงว่าการพระราชทานอภัยโทษซึ่งปีนี้ยังไม่ได้มีนะเดือนตุลาเดือนหน้า มีก็ได้ใช่เดือนธันวามีก็ได้นี่คือการคาดการณ์ที่เราเห็นมาในแต่ละช่วงปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีก็จะพ้นโทษโดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าจะได้อบรมก็ตามนี่นะครับหมายความว่าถ้าต้องการจะพักโทษก็พักได้โดยฉับพลันถ้าต้องการจะนอนรอโรงพยาบาลในโรงพยาบาลนี่นะครับคือมันมีการติดคุกกับติดโรงพยาบาลนะคือหมายความนี่คนไปติดอะไรมานะครับปรากฏว่าเรานี่ติดคุกแต่ว่าติดโรงพยาบาลติดโรงพยาบาลนิรโทษกรรมนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองนะครับให้แก่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะขออนุญาตนะครับมอบนะครับร่างพระราชบัญญัติแล้วก็พร้อมกับลายเซ็นผู้แทนราษฎรนะครับที่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราพรรคก้าวไกลก็ท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัยวัฒน์ตุลายนครับที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคก้าวไกลให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านต่อไปนะครับก็หวังเป็นนายยิ่งครับว่าท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านจะได้ทำหน้าที่กับผมในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกท่านตลอดไปครับขอบคุณครับแล้วก็สำหรับร่างประหยัดเดือดตดกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนี้ครับผมก็จะให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการได้ดูลายเซ็นแล้วก็สารตากที่มันเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นนี้ทราบโดยเร็วซึ่งในข้อบังคับรู้สึกว่าภายใน7วันก็จะแจ้งให้ท่านกับคณะจตุพรเขาวิเคราะห์แบบนั้นที่ผ่านมาก้าวไกลก็ยื่นขอนิรโทษกรรม
ซึ่งการนิทรรศกรรมครั้งนี้ก็รวมถึงเรื่องมาตรา112ด้วยก็จะขอให้มีการนิทรรศกรรมอ้างว่าเป็นคดีทางการเมืองซึ่งกระบวนการเนี่ยจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรจากสภาผู้แทนราษฎรก็จะเข้าสู่วุฒิสภาหากผ่านนะครับซึ่งก็ต้องมีการแปรยตินะก็ผ่านไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเราควรรู้นะฮะเรื่องของมาตรา112คือหมวดความมั่นคงนะครับซึ่งหมวดความมั่นคงดังกล่าวเนี่ยอยู่ในมาตรา6นะครับในหมวดของพระมหากษัตริย์มาตรา112เป็นกฎหมายลูกนะครับของมาตรา6ซึ่งเป็นในหมวดของความมั่นคงนะครับที่ผ่านมาก้าวไกลก็พยายามจะยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับซึ่งพอมีการตั้งกรรมการขึ้นมาก้าวไกลก็ไม่ยอมเข้าร่วมนะก็เกิดความขัดแย้งอ้วนภูมิธรรมเวชวชัยบอกว่าก้าวไกลก็ไม่ได้มีความสำคัญมีพรรคการเมืองอื่นที่เขามีความสำคัญมากกว่าก็เริ่มเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่ผมจะนำเรียนวันนี้เป็นเรื่องของการออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมให้กับทักษิณถ้าสมมุติว่าเป็นไปอย่างจตุพรพูดนะครับออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมให้กับทักษิณมันก็เท่ากับเป็นการเร่งลดอายุของรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินให้สั้นลงนะครับเพราะการออกพ.ร.ก.เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบหากไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านสภาสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีการยกเลิกในภายหลัง สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ออกพ.ร.ก.อุ้มหายตัดหน้าพ.ร.บ.อุ้มหายคือพ.ร.ก.นี่ออกโดยครม.นะฮะรับไปออกพอก้าวไกลไปยื่นพ.ร.บ.อุ้มหายเขาก็ออกพ.ร.ก.ขึ้นมาตัดหน้าซะก่อนนะครับและปรากฏไอ้พ.ร.ก.เนี่ยสุดท้ายไม่ผ่านสภาพอไม่ผ่านสภาเสร็จก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รับผิดชอบแต่พลเอกประยุทธ์ยุบสภาไปแล้วเพราะผมเรียนไว้แล้วมีการวางยาพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องพรบพรกอุ้มหายเนี่ยนะครับนั่นคือสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เผชิญกับเหตุการณ์คนไหนแต่ประเด็นเรื่องของทักษิณตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามีการออกขึ้นมาเนี่ยก็ที่ผ่านมาก่อนทักษิณได้เข้ามามอบตัวเมื่อ22สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา 9:00 นพบตอนนั้นเป็นโจโลเลือกคือพบในการยึดอำนาจปรากฏว่า 11:00 นพลเอกประยุทธ์สั่งประชุมบรรดาสวทั้งหลายที่เป็นคนของตัวเองให้อำนาจกับเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ผมได้เรียนเตือนเรียนอธิบายไปแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมารู้ทีหลังนะครับว่าตัวเองพลาดพอมีคนไปอ้างโน่นนี่นั่นผมไม่อยากเล่านะครับก็ปรากฏว่า นั่งถอนหายใจเฮือกหัก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 มีความพยายามของคนบางกลุ่มบางพวกที่จะให้พลเอกประยุทธ์กลับมานะครับด้วยวิธีพิเศษแต่การกระทำดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จและเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าทำก็เป็นการผิดพลาดครั้งที่สองนะครับสังเกตช่วงนี้เราจะเห็นนะคิดถึงลุงตู่ลุงตู่กลับมาลุงตู่ดีกว่าเศรษฐาเศรษฐาสู้ลุงตู่ไหมเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียพรึบความพยายามอยากกลับมานะครับด้วยวิธีพิเศษผมไม่บอกแล้วกันวิธีพิเศษยังไงแต่ก็ไม่ปกตินะครับแล้วก็เป็นอันตรายใครคิดกำลังทำอยู่อย่าทำนะจะทำให้ประเทศเกิดความเสียหายและจะก้าวสู่สงครามกลางเมืองเหยียดทำเด็ดขาดตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าสมมติรัฐบาลเศรษฐาเขาทำสมมตินะเขาทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีประชาชนเกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยเกิดความไม่พอใจประชาชนทั้งประเทศก็จะเกิดความไม่พอใจทั้งส้มก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งเหลืองก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นในทางกลับกันถ้ามันไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลนี้ก็ล่มเลยทักษิณถ้าเป็นจริงจะรอดคดีไหม
จะต้องกลับบ้านในทันทีไหมทักษิณยังคงมีคดีคงค้างอยู่นะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112ที่ยังคงค้างอยู่ที่อัยการสูงสุดอยู่ในระหว่างการพิจารณาและก็หมิ่นประมาทกองทัพอย่างน้อย2คดีนะครับแต่คดีก็มี30คดีบางส่วน31คดีบางส่วนก็หมดอายุความบางส่วนก็ถูกตัดสินไปแล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นถามว่าประเทศจะลุกเป็นไฟมั้ยมีโอกาสนะครับแต่ทันทีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมันจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเลยคือทำให้รัฐบาลเศรษฐาอายุสั้นซึ่งทักษิณก็สนใจมั้ยคงไม่สนหรอกเพราะว่าคนไทยลืมง่ายนะถูกยึดอำนาจไปเดี๋ยวก็จะมีทหารเข้ามาบริหารทหารเข้ามาบริหารทหารก็จะบริหารแบบทหารคิดแบบทหารทำแบบทหารผลที่ออกมามันก็จะถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยเผด็จการถูกต่อต้านซื้อเรือดำน้ำก็ซื้อไม่ได้จะทำอะไรทหารก็ไม่ดีทหารเลวๆๆหมดเลยสุดท้ายพวกเขาก็จะกลับมาบริหารใหม่สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะผมเรียนหุ้นส่วนว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันน่ะเขาออกพรก.นิรโทษกรรมแต่ชลนาถสีแก้วนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงโต้จตุพรไม่มีครม.ไม่มีการออกพรก.นิรโทษกรรมนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการให้ทักษิณพ้นผิดนะอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮะกลุ่มคอปคทนะฮะยังคงมีการเคลื่อนไหวติดตามและมีการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณนะฮะเอาผิดหมอใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาผิดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาผิดอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ปล่อยให้ทักษิณไปอยู่ดีกินสบายในโรงพยาบาลตำรวจนะครับทราบว่าครั้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าไปคลิปปลายอวัยวะเพศนะฮะก็บอกว่าโอ้ยผ่าตัดใหญ่ผมก็ดูผ่าตัดใหญ่ยังไงนะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีการประเมินกันไว้มีการคาดเดามีข่าวหลุดออกมาแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเร่งเกมทางการเมืองให้รัฐบาลนี้ล้มลงโดยง่ายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีส
ีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน